สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะในทุกวันนี้หลายๆคนก็เล่นโซเชียลกันเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าบางสเตตัสหรือว่าบางโพสต์นั้นก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยข้อความค่ะสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าแฮชแท็กแล้วเจ้าแฮชแท็กที่ว่านี้คืออะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากแฮชแท็กได้ยังไงบ้างแฮชแท็กสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหน้าตาละไม้คล้ายตาราง OX ที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆนั่นเองเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่บ่อยๆตามโซเชียลนะคะทั้ง Twitter Facebook Instagram แล้วก็ Google+ โดยจุดเริ่มต้นของการใช้แฮชแท็กมาจากปีคศ1970ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เจ้าแฮชแท็กก็จะใช้ในวงการนักพัฒนาค่ะโดยเป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรมในภาษา Assembly และภาษา C ในเวลาต่อมาพอเข้าสู่ยุค90เจ้าสัญลักษณ์แฮชแท็กก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในโปรแกรมแชทอย่าง IRC ที่ใช้เพื่อบ่งบอกความเป็นช่องหรือกรุ๊ปในการสนทนาอย่างเช่นห้องดนตรีห้องกีฬาห้องนักสะสมของเก่าซึ่งก็จะคล้ายๆกับห้องแชทใน LINE กรุ๊ปในปัจจุบันที่เราใช้กันนั่นล่ะค่ะในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ใช้แฮชแท็กเหมือนกับเป็นปากกาเน้นข้อความทำให้ตัวหนังสือที่ตามมานั้นหนาขึ้นนะคะแต่ความจริงแล้วในยุคนี้แฮชแท็กมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกค่ะในยุคโซเชียลมีเดียแฮชแท็กเปรียบเสมือนคีย์เวิร์ดคำค้นหาหรือคำคุ้นเคยที่ใช้เพื่อค้นหาของชิ้นเดียวกันความสนใจที่เหมือนกันค่ะซึ่งก็คือโพสต์ที่ติดแฮชแท็กคำเดียวกันนั่นเองเช่นถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โพสต์ขายกระเป๋าสตางค์ลงไปใน Instagram แล้วก็ใส่แฮชแท็กว่ากระเป๋าสตางค์ภาพกระเป๋าสตางค์ร้านของเราก็จะติดอยู่ในกลุ่มของโพสต์ที่มีแฮชแท็กคำว่ากระเป๋าสตางค์เหมือนกันค่ะบางทีลูกค้าตาดีอาจจะมาเห็นภาพกระเป๋าสตางค์สวยๆของร้านเราด้วยแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อของนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจอลูกค้าหน้าใหม่มานักต่อนักแล้วนะคะแฮชแท็กไม่ได้มีไว้เพียงแค่ค้นหาบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าแฮชแท็กยังสามารถใช้ขายของใช้สร้างแบรนด์แล้วก็ใช้ทำงานได้อีกหลากหลายค่ะเรามี4วิธีทำแฮชแท็กให้สะดุดตาเพื่อให้แฮชแท็กนั้นสร้างประโยชน์ให้กับเรามากขึ้นวิธีแรกใช้แฮชแท็กง่ายๆใครๆก็นึกถึงยิ่งเป็นแฮชแท็กแสดงอารมณ์เหงาเศร้าง่วงคิดถึงหิวคุณผู้ชมลองทวีตทาง Twitter แล้วมีแฮชแท็กคำง่ายๆสัก1คำอย่างเช่นอยากกินข้าวหน้าเป็ดจังแล้วติดแฮชแท็กหิวลองดูสิคะก็จะมีโพสต์อื่นๆที่ติดแฮชแท็กเหมือนกับเราติดมาด้วยค่ะเพราะพวกเขารู้สึกหิวเหมือนกับแฮชแท็กของเรานั่นเองส่วนใหญ่ตามงานอีเวนต์โปสเตอร์ใบปลิวก็จะมีแฮชแท็กติดมาด้วยนะคะซึ่งแฮชแท็กเหล่านี้ล่ะค่ะทุกครั้งที่ผู้ใช้โพสต์แล้วมีแฮชแท็กของเราติดไปด้วยก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับงานนั้นๆหรือว่าสินค้านั้นๆแล้วยังช่วยให้เวลาที่มีคนกดที่แฮชแท็กนั้นก็จะได้ดูรูปอื่นๆข้อความอื่นๆที่มีแฮชแท็กเดียวกันนี้อีกด้วยช่วยสร้างกระแสได้อีกทางค่ะวิธีที่2เลือกคำหรือใช้ข้อความดีๆเลือกคำดีวักทองมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆนะคะโฆษณาสินค้าบริการหลายๆตัวมีคำคมสโลแกนต่อท้ายชื่อโดยข้อความดีๆจะต้องสุภาพไม่หยาบคายหรือเน้นการขายจนดูยัดเยียดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนอ่านเจอข้อความแทนที่จะกดไลค์แล้วสั่งซื้อสินค้าจะกลายเป็นรำคาญแทนค่ะแทนที่จะสร้างแบรนด์อาจจะทำลายแบรนด์ไปเลยก็ได้และวิธีที่3อย่าใช้ข้อความที่ยาวจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบออนไลน์หรือออฟไลน์แฮชแท็กที่ดีต้องสั้นกระชับโดดเด่นบนโซเชียลสร้างวลีเด็ดน่าจดจำหรือคำที่มีความหมายดีๆแค่นี้ใครๆเห็นก็อยากใช้อยากใส่แฮชแท็กนี้แล้วค่ะและวิธีสุดท้ายเลือกใช้คำที่สื่อถึงความเป็นตัวเราค่ะการเลือกใช้คำที่สื่อถึงตัวเราเป็นเหมือนการสร้างแบรนด์สร้างลายเซ็นให้หลายๆคนรู้จักคุณนะคะอย่างเช่นติดแฮชแท็กคาเมร่าอิวโอคนที่กดแฮชแท็กนี้เข้าไปก็จะได้เห็นมุมภาพแปลกๆที่ถ่ายโดยตากล้องที่ชื่ออิวโอนั่นเองและขอแถมอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะสร้างแฮชแท็กอะไรอย่าลืมเช็คตามโซเชียลก่อนว่าแฮชแท็กที่เรากำลังสร้างไปนั้นซ้ำกับใครหรือเปล่าและนี่ก็คือการไขข้อข้องใจว่าแฮชแท็กนั้นคืออะไรและวิธีการต่อยอดทางธุรกิจสร้างแบรนด์สร้างรายได้สร้างลายเซ็นแล้วก็สร้างตัวตนให้กับเราบนโลกออนไลน์นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hiss.com สวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edgeอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ